สวัสดีครับครับใจสมคบบันบานครับมือนี้สีมาต้มยำปลาแซลมอนครับผมปลาแซลมอนครับมีหัวปลาและตัวปลาครับเนี่ยปรุงกับย่างที่เห็นนะครับในความเปรี้ยวโดยน้ำมะขามเปียกครับมีนมสดครับออกมาน้ำครับมีชูรสน้ำปลาครับพริกเผาครับมาเริ่มเห็นน้ำกันครับครับใส่น้ำลงกระทะแล้วตามด้วยข้าครับผมแบบนี้ตะไคร้ใบตะกูครับใส่ลงไปก่อนเลยครับครับเพิ่มความแซ่บพริกจินดาครับใส่ละลายลงไปด้วยกันครับครับหอมหัวใหญ่ครับใส่ลงไปครับครับนี่น้ำก็เริ่มเดือดแล้วครับมาใส่หัวปลาครับปลานี่ก็มีหัวปลากับเนื้อปลาครับหัวปลานี่ก็ถ้าสิสุกยากเนี่ยใส่ก่อนครับผมวันเนี่ยปลาแซลมอนสุกง่ายอยู่แล้วครับใส่ทีหลังพอสุกพอประมาณเดี๋ยวเราค่อยมาใส่เนื้อปลากันครับช่วงที่เรารอปลาสุกนี่เราก็มาเตรียมเครื่องปรุงไว้เลยครับนี่ก็เป็นนมสดครับเทลงไปครับนี่ประมาณถึงกระป๋องครับเรามาตีใส่กันครับน้ำพริกเผาครับนี่น้ำพริกเผาครับใส่ประมาณ2ช้อนโต๊ะครับโดยประมาณตีให้ละลายเข้ากับน้ำสดก็มีน้ำปลาครับที่จะใส่ร่วมกันประมาณ2ช้อนโต๊ะครับน้ำตาลครับ1ช้อนโต๊ะครับครับมีชูรสครับครับนี่หัวปลาครับเริ่มเปื่อยได้ทีแล้วครับนี่ได้ทีแล้วเราก็มาใส่เนื้อปลาเลยครับผมไปสุกเร็วกว่าหัวครับผมเพราะว่าหัวปลามันมีกระดูกต้องต้มให้มันเปื่อยสามารถยำได้เลยครับกระดูกหัวปลาเสียมันปลารอสุกมาปรุงกันเกลือครับผมใส่ละลายลงไปกับแกงครับผมแต่ความนัวครับใส่ลงไปประมาณสองช้อนโต๊ะนะครับผมเอามาปรุงรสกันเลยครับน้ำมะขามเปียกครับมันทับพีใส่ละลายลงไปเราคอยมาชิมเบิ้งรสชาติที่หนึ่งครับว่าเปรี้ยวกับเปรี้ยวทำเปรี้ยวเปรี้ยวประทึงใจเขาก็เติมลงไปใหม่ครับตามด้วยที่ต้องเตรียมไว้ครับผมติดเผากับน้ำสดครับน้ำตาลชูรสน้ำปลาครับครับนี่ก็สุกได้ทีเดียวเข้ามาเติมกันตอนสุดท้ายครับใบผักชีฝรั่งครับใส่ลงไปนะครับผมส่วนกลิ่นหอมผักคุ้มเลยโอเคนี่ก็ปรุงรสได้ทีนะครับติดใจแล้วครับตอนต่อไปเราก็มาเสิร์ฟกันเลยครับผมต้มยำปลาแซลมอนน้ำข้นครับเด้อกินข้าวแดงน้ำกันครับกินกับข้าวสวยห้อนนี่ละเสียใจร้ายครับสวัสดีครับผม